ตอนนี้เที่ยงก็เข้ามาที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะที่ด้านหน้าลงซ่อมรถจากดีเซลรางจอดเต็มเลยปู่อยู่นี่ค่ะ4015สำหรับขบวนนี้ก็มาจากบ้านพรมแดนบ้านคลองลึกวันนี้เข้ามาในชานชาลาที่10เมื่อวานมาทันออกวันนี้มาทันเข้ามาทำขบวนช่วงตู้แอร์ด้วยช่อง105นี่เป็นตู้แอร์ค่ะวันนี้379ควงตู้แอร์ปู่ลั่นไปไหนแสดงว่าขบวน212กำลังจะเข้ามาขบวน212จากตะพานหินกำลังเข้ามาค่ะที่จะไปด่านพรมแดนบ้านคลองลือก็น่าจะเข้าไปในโรงจอดดีเซลรางกรุงเทพตะพานหินเข้ามาแล้วตะพานหินกรุงเทพเข้ามาแล้วค่ะมาดูว่าเป็นน้าเบอร์อะไรกรุงเทพก็ทำความสะอาดค่ะพัฒนากันใหญ่เลยปู4015กำลังจะไปลากลิ้วขบวน212มาทำ211มาดู379สวนกันกับปู่ตู้นี้ค่ะ2105เป็นตู้แอร นานๆจะเห็นพ่วงสักทีมาดูว่าปู4015จะลากลิ้ว211เข้าไปที่ชานชาลาที่7หรือเปล่า
ยังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยค่ะพี่ก็จะทำความสะอาดไปปู่ก็จะทำขบวนไป